นับสนุนโดย Emma by AXA จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตช่วงจอใจเจาะสุขภาพโดยพี่ปูสุกินาช่วงคอลัมนิสต์ของจอใจนะครับช่วงนี้เป็นเจาะใจเจาะสุขภาพกับพี่ปูสุกินาสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เอาหัวข้อเรื่องอะไรมาเป็นประโยชน์ให้กับเราเป็นเรื่องสารเคมีทำให้อ้วนทำให้น้ำหนักเกินสารเคมีเลยเหรอใช่ค่ะเป็นสารเคมีเลยซึ่งตรงนี้มีการวิจัยนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเลยด้านเนี้ยด้านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นหมอเด็กด้วยแล้วก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะเขียนหนังสือออกมานะคะตีพิมพ์ในปี2019หนังสือชื่อซิกเกอร์ก็คือป่วยมากขึ้นแฟตเตอร์อ้วนเพิ่มขึ้นและพัวเลอร์ก็คือจนลงนั่นแปลว่าทั้งหมดเนี้ยมันทำให้ทั้งป่วยทั้งอ้วนแล้วเศรษฐกิจก็แย่ลงจนลงด้วยแล้วเหล่านี้ค่ะมันจะมีแท็กไลน์ของเขาค่อนข้างยาวนะคะเขาพูดถึงเรื่องฮอร์โมนดิสรัปต์ก็คือเรื่องของสารเคมีที่ไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายและเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากในสังคมที่จะต้องมาพิจารณากันแปลว่าถ้าพูดภาษาไทยก็คือมันเป็นภัยมืดที่กำลังทำงานอยู่และเราควรจะตระหนักถึงตั้งแต่บัดนี้คือเดิมเราเข้าใจว่ามันสะสมเราเข้าใจว่าสารเคมีที่เราได้รับมาเนี่ยค่ะมันสะสมมันทำให้เป็นโรคนั้นโรคนี้แต่ในความเป็นจริงคุณหมอคนนี้ค่ะชื่อดร.ลีโอนาร์โดทาเซนเดเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องเออร์เจนต์ก็คือมันเข้าไปมันทำงานทันทีตัวแรกเนี่ยคือทาเลตเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบก็คือเป็นโมโลโมเลกุลาร์เวทกับไฮโมเลกุลาร์เวทโลโมเลกุลาร์เวทมันจะอยู่ในพวกแบบเครื่องสำอางที่ทำให้นุ่มอ่ะเทียบพวกโลชั่นแชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยแล้วมันยังอยู่ในพวกแบบว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผมก็คืออย่างสเปรย์วันนี้ไม่ฉีดสเปรย์ค่ะหรือว่าพวกมัสคาร่าที่มันแบบว่าเป็นกันน้ำพวกเครื่องสำอางกันน้ำเนี่ยค่ะก็จะมีพวกตัวทาเลตอยู่ด้วยทุกตัวไหมก็ต้องไปดูต้องไปดูอันนี้คือต้องไปดูนะครับไม่ได้พูดว่าทุกอันมีนะครับใช่ค่ะต้องไปดูว่ามีส่วนผสมไหมแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่เป็นไฮโมเลกุลาร์เวทเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในพวกแบบแรปห่ออาหารแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุอาหารนะคะเป็นพวกกล่องพลาสติกอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็พวกสายยางแล้วก็พวกเครื่องมือแพทย์ใช่เหล่านี้ค่ะก็คือว่าพอเวลาที่ร่างกายเราได้รับอ่ะมันได้ทั้งสูดดมทั้งสัมผัสแล้วก็พอมันไปอยู่ในพวกแบบว่าพวกลิควิดอ่ะพวกน้ำอ่ะมันก็จะละลายลงไปในน้ำด้วยเราลองสังเกตก็ได้ค่ะว่าสายยางเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะนิ่มเวลาเราใช้รดน้ำใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าทิ้งไปสักพักนึงมันจะแข็งนั่นแปลว่าทาเลตมันระเหิดออกมาระเหยออกไปอ๋อมันเป็นตัวทำนิ่มใช่มันเป็นตัวทำให้สายยางทิ้งไว้ตากแดดมันก็จะเสียทาเลตไปแล้วมันก็จะแข็งแข็งกรอบกรอบใช่เพราะว่าตัวนี้มันจะไปออกฤทธิ์กับตัวรับในเซลล์ของร่างกายมนุษย์อะค่ะแล้วมันทำให้ระบบเผาผลาญอะไขมันเนี่ยผิดปกติไปเวลาเรากินอาหารใดก็ตามเข้าไปอะค่ะอย่างเช่นโปรตีนเนี่ยมันควรจะไปสะสมที่กล้ามเนื้อเนาะแต่ถ้ามีทาเลตอยู่บนตัวรับของเซลล์นั่นอะมันจะแปลงให้เป็นไขมันทันทีแต่ว่าใช้อะไรก็พิจารณาฉลาดหน่อยใช่ฉลาดหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ด็อกเตอร์คนนี้คนเดียวนะคะที่เขาทำเรื่องทาเลตอะที่เขาดูว่าทาเลตเนี่ยทำให้น้ำหนักเกินเนี่ยยังมีทีมนักวิจัยจากฮาร์วาร์ดด้วยนะคะก็คือนำทีมโดยดร.ลัสเฮาเซอร์เนี่ยค่ะก็ได้ทดลองดูเลยกับผู้หญิงนะคะกลุ่มผู้หญิงเนี่ยก็ดูปัสสาวะถ้าพบว่าทาเลตสูงก็น้ำหนักเกินอ๋อมันเยอะจนตรวจสอบเจอในปัสสาวะเลยใช่ค่ะคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็จะเจอทาเลตสูงด้วยเหมือนกันอันนี้สารที่หนึ่งอันนี้สารที่หนึ่งใช่ค่ะสารที่สองสารที่สองก็คือพวกพลาสติกทั้งหลายมันก็อยู่ในทุกอย่างแหละเรามีอะไรเรามีทุกอย่างเป็นพลาสติกมีจานพลาสติกมีช้อนพลาสติกแก้วพลาสติกใช่มันถุงพลาสติกมันละลายมาอยู่ในอาหารที่เรารับประทานโอ้ยอันนี้หนีไม่ออกอ่ะนั่นสิแต่ว่าต้องบอกให้เข้าใจเนาะเพราะว่าเราอาจจะต้องหิ้วปิ่นโตกันไปซื้ออาหารจะยากไปแต่ว่าสมัยก่อนมีน้อยเพราะว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกไม่เยอะเท่าใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่มันมีอยู่ตอนนี้แล้วเราได้เยอะมากเลยก็คือพวกใบเสร็จรับเงินที่มาจากเครื่องที่มันเป็นความร้อนนะคะเขาเรียกว่าพวกแบบว่าสลิปต่างๆอ่ะเวลาเราไปซื้อของก็ได้สลิปมาแล้วพอเราใช้สเปรย์ใช่ไหมล้างมือเราอ่ะไอ้พวกนี้มันก็จะละลายไปไอ้มาจากสารจาก
สลิปเนี่ยหรอนี่แหละเราต้องเลี่ยงไม่เอาไม่เอาใบเสร็จรับเงินถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่เอาแล้วก็ไม่ต้องไปใช้หรือล้างมือด้วยหลังจากใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็จะทำให้เซลล์ไขมันเนี่ยใหญ่ขึ้นเขาจะไปขยายเซลล์ไขมันให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็สะสมทันทีเหมือนกันอันนี้ก็ทำให้อ้วนอีกเหมือนกันหรือเราไม่ได้กินมันเข้าไปก็ไม่เป็นไรมันคงไม่ทะลุหนังเข้ามาโอ้ยไม่มันสัมผัสมันซึมเข้าได้เหรอใช่ค่ะมันได้หมดตัวที่สามอันนี้ก็อยู่ยากสำหรับคนที่ชอบปรุงอาหารนะคะตัวนี้เป็นสารเคมีที่ชื่อว่า PFOSและ PFOA ซึ่งจะอยู่ในพวกบรรดาที่มันเป็นพวก อุปกรณ์ทำกับข้าวแล้วเคลือบหม้อเคลือบกระทะเคลือบไม่ติดพื้นผิวไม่ติดแล้วก็พวกเครื่องสำอางที่แบบกันน้ำอย่างนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีความอันตรายเช่นกันเพราะว่ามีการวิจัยนะคะตีพิมพ์ใน The Public Library of Science Medicine Journal นะคะแล้วก็บอกเลยว่าจะทำให้ระบบเผาผลาญเนี่ยลดลงก็คือพูดง่ายว่าไขมันเนี่ยจะไม่ถูกใช้เวลาที่เราไปอยู่ในที่เย็นไขมันจะต้องทำงานในแง่ของการที่เขาจะต้องมาทำให้ร่างกายอบอุ่นหรือเรากินคีโตแล้วเราจำเป็นจะต้องใช้ไขมันมาเป็นพลังงานร่างกายจะดึงมาใช้ดึงมาใช้ถ้ามีสาร PFOS PFOA เนี่ยค่ะที่ได้มาจากพวกอุปกรณ์ทำกับข้าวหลายๆอย่างเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ร่างกายไม่ใช้ไขมันแต่ไปสะสมโอ้ฟังดูก็ฟังดูน่ากลัวน่ากลัวอีกแล้วน่ากลัวอีกแล้วค่ะแล้วก็ตัวที่4ค่ะตัวที่4อันนี้ก็ยิ่งน่ากลัวขอฟังแค่3ได้ไหมกลัวอยู่ไม่ได้ตามพูดเล่นพูดเล่นตัวนี้เนี่ยสัมพันธ์กับคนที่กำลังท้องด้วยอันนี้อยากจะต้องจำเป็นจะต้องบอกเลยค่ะเป็นยาฆ่าแมลงที่มีส่วนผสมของออร์แกโนฟอสเฟตค่ะคือจริงๆอ่ะในหลายประเทศเขาเลิกใช้ไปแล้วแต่ว่าไปดูในประเทศไทยยังมีส่วนผสมอยู่ค่ะปูเข้าไปดูเองว่าหลายตัวที่มันเป็นยาฆ่าแมลงคือหลายประเทศเขาแบนไปแล้วแต่ของเรายังมีอยู่ใช่เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ทำให้แค่อ้วนอย่างเดียวเพราะมันไปก่อกวนไทรอยด์เนาะไทรอยด์เนี่ยจะเป็นตัวที่ควบคุมการเผาผลาญพลังงานครับมันทำให้อ่ะคนที่ได้ยาฆ่าแมลงตัวนี้ก็มีโอกาสน้ำหนักเกินแต่ความเลวร้ายของมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าคนคนนั้นเป็นผู้หญิงแล้วก็กำลังท้องอยู่ครับค่ะฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยจะไปสร้างเครือข่ายในสมองเด็กให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะคิดอะไรเป็นระบบได้แต่ถ้าแม่ได้รับยาฆ่าแมลงตัวนี้ก็จะไปก่อกวนไทรอยด์แม่ก็จะทำให้การสร้างเครือข่ายในสมองของลูกไม่สมบูรณ์เด็กจะ IQ ต่ำโอ้น่ากลัวเลยนี้ข้อ5ข้อ5น่ากลัวกว่าเพราะว่าข้อ5เลี่ยงไม่ได้เลยค่ะคือมลพิษในอากาศมลพิษในอากาศเนี่ยมันก็จะปนเปื้อนพวกโลหะหนักมากมายแคดเมียมสารประหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกต่างๆที่มาจากพวกโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ค่ะก็จะไปทำงานในลักษณะของการที่แบบไปก่อกวนฮอร์โมนไทรอยด์ด้วยฮอร์โมนเพศด้วยนะคะแล้วก็เขาทำงานด้วยกันฮอร์โมนเพศฮอร์โมนไทรอยด์แล้วก็เรื่องของการเผาผลาญพลังงานเขาทำงานด้วยกันก็จะทำให้การเผาผลาญนะคะผิดปกติและก็จะมีโอกาสที่จะทำให้น้ำหนักเกิดได้ด้วยนอกจากโรคมากมายที่เราจะต้องเจอโรคปอดโรคอะไรนะคะโอเคนั่นคือ5 อย่างที่เป็นสารเคมีที่มันไม่ใช่แค่อ้วนนี่คืออันที่11นะครับมันมีผลอีกตั้งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะครับใช่ค่ะถ้าผมจำแบบคร่าวๆไอ้อะไรนุ่มสารทำให้นุ่มที่ซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์มากมายไปดูชัดนุ่มๆแล้วก็หอมๆด้วยค่ะนุ่มๆหอมๆอีกอันนึงอะไรที่เกี่ยวมาจากพลาสติกนะครับค่ะอันที่3พวกเคลือบทั้งหลายพวกเคลือบลื่นๆไม่ติดพื้นผิวเนี่ยแล้วก็4ยาฆ่าแมลงอันตรายที่สุดเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายมลพิษทางอากาศที่ก็พยายามหาหนทางจะเครื่องฟอกอากาศจะอยู่ในที่ที่อากาศดีก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็คือเรื่องราวความรู้สำหรับสุขภาพท่านผู้ชมก็ดูแลตัวเองดูแลกันและกันนะครับขอบคุณคุณปูมากครับค่ะคุณครับเจาะใจหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเดิมเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ่ะแคลอรี่กินเข้าไปแล้วเราเข้ามากออกน้อยออกน้อยซึ่งทฤษฎีนั้นนะคะมีการพรูฟมีการทดลองคนอเมริกันเนี่ยออกกำลังกายเยอะขึ้นผู้ชายออกกำลังกายเยอะขึ้น 47% ผู้หญิงออกกำลังกายเยอะขึ้น 130% โอ้โหแต่กลายเป็นว่าค่า BMI โดยเฉลี่ยของคนอเมริกาก็สูงดัชนีมวลและอะไรสักอย่างมวลกายค่ะดัชนีมวลกายสูงขึ้นถึง 2.3 หน่วย
อ่ะโอเคคนออกกำลังกายคนที่เคลื่อนไหวร่างกายแน่นอนร่างกายย่อมเผาผลาญพลังงานได้ดีกว่าคนที่นั่งเฉยๆแต่มันไม่ใช่แค่เป็นองค์ประกอบเดียวมันมีองค์ประกอบอีกอื่นๆอีกด้วย